จริงๆแล้วผมไม่ได้เกลียดเงินคุณนะแต่ผมเกลียดที่หน้าคุณเฉยผมเริ่มตาสว่างเออตอนแรกๆจะแบบคนเมาเลยคือแบบดูแล้วได้เหรอวะไอ้เหี้ยต้องแบบเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวๆแป๊บนึงไปไกลละขอดึงดึงสติดึงสติผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนนังรีวิวเออเป็นรายการที่อ่ะพี่บอกไปสำหรับคนที่ยังไม่รู้หยาบคายนะครับผม18บวกคำพูดหยาบคายมีอะไรบ้างครับพูดหยาบคายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เย็ดแม่พ่อมึงตายจำไว้ก่อนดูมันจะมาบ่นอีกผมไม่ชอบเลยครับไอ้เหี้ยย้ำอีกทีรายการนี้หยาบคายรับประกันว่าตลกนะฮะแน่นอนแล้วก็มีสาระด้วยมากกว่าช่องอื่นแน่นอนเย้ยาว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 ดูนี่จะตัดออกเปล่าอันนี้มาทีเดียวเรื่องพูดให้ถูกนะเอาพูดให้ถูกนะเอาหายใจลึกๆ Murder on the Orient Express พูดด้วยความไม่มั่นใจแบบเรื่องนี้เป็นหนังรีเมคนะครับเป็นหนังรีเมคที่สร้างมาจากนวนิยายของอาคาธาคริสตี้เขาเก่งเรื่องการเขียนแบบนิยายสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมอะไรพวกนี้จริงๆหนังสือเขาไม่ถูกเอาไปทำเป็นหนังสักเท่าไหร่ชื่อนี้ไม่ค่อยได้ยินมากนักถ้าใครคนไทยอาจจะไม่ค่อยดังแต่คนอ่านหนังสือได้ยินแน่นอนเพราะว่าเขาตัวเต็งอะตัวเก่งในโลกเลยทีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับภาค1974ที่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมันจะต่างเรื่องเดียวเรื่องโทนภาคนี้มีโทนที่ค่อนข้างจะเบาสมองพอสมควรตลกอยู่พอสมควรสำหรับใครที่ชอบหนังสืบสวนสอบสวนแล้วแบบว่าพี่ผมชอบดูอะไรง่ายๆอย่างนี้เรื่องนี้แนะนำบางทีก็รู้สึกว่าหนังมันสนุกอ่ะมันเพลินเราได้ดูแบบสีสันแล้วก็แบบโอ้โหทุกอย่างสิ่งแวดล้อมเลยโอเคหมดชอบแต่ที่ติดอย่างนึงคือมันดำเนินเรื่องแบบจืดๆนิดนึงมันมีความช้าอยู่พอสมควรแรกปล่อยให้รู้จักให้เองกว่าจะมาถึงรถไฟเนี่ยใช้เวลาอยู่พอสมควรดีนะแบบแฟนเป็นคนชอบแบบดูเติมสนับสนุนผู้หญิงน่าจะชอบผู้หญิงชอบชัวร์เลยรู้บอกว่าโคนันมาจากไหนโคนันเนี่ยมันมาจากอากาธาคริสตี้นะเรื่องไม่ใช่อากาธาคริสตี้เขียนโคนันด้วยมาถึงแบบแรงบันดาลใจคนแรงบันดาลใจของคนเขียนโคนันเขาอ่านอากาธาคริสตี้มาเยอะแหละพี่ว่านะเขาก็เลยเขียนโคนันขึ้นมาโดยรวมก็เรื่องนี้ก็โอเคแหละพี่ว่าไปดูแล้วมันก็คุ้มดีสำหรับพี่เรื่องนี้พี่ถือว่าโอเคแต่ยังไม่สุดเหมือนกันพูดถึงเรื่องที่พี่ถนัดดีกว่าเรื่องเทคนิคพี่ชอบอย่างนึงมุมกล้องเรื่องนี้มุมกล้องพี่ว่าใช้ได้แต่มีอย่างเดียวคือเขาใช้ CG เยอะเข้าใจด้วยความที่เป็นพีเรียดมันต้องสร้างทุกอย่างให้คนเชื่อว่าเนี่ยคือยุคสมัยก่อนนะครับผมมีความรู้สึกนึงคือหนังมันมีความดิจิตอลสูงมากเขาอาจจะใช้ฟิล์มถ่ายหรือที่อะไรก็แล้วแต่แต่มันมีความดิจิตอลสูงมากแล้วหนังมันพีเรียดไงแต่มึงมีความดิจิตอลอ่ะมันเลยค่อนข้างจะขัดขันเรื่องโทนเรื่องอะไรพอสมควรไงแต่พี่นะสวยกับ CG ยังไม่โอเคเนี่ยคนละเรื่องกันคําว่ามุมสวยเนี่ยพี่หลายๆครั้งที่เขาเดินลองเทคแล้วพี่ว่าสวยดีอย่างตอนที่เดินในรถไฟโดเดินขึ้นรถไฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขามีการใช้มุมกล้องที่สวยงามดีโดยรวมแล้วสนุกดีคิดตามได้เรื่อยๆใครที่ชอบดูหนังสืบสวนสอบสวนการ์ตูนสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะผู้หญิงก็จะชอบแน่ชอบชัวร์ๆใช่ๆๆผมเห็นเยอะผู้หญิงแฟนคนนั้นเนี่ยเยอะมากมันเวลาดูแล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูก็เก่งนี่หว่าผู้หญิงเขาจะรู้สึกงี้เลยผู้หญิงเขาจะรู้สึกเฮ้ยกูเก่งอะกูก็เก่งนี่หว่าได้อยู่อะกูได้อยู่อะคือนี่แหละมันสไตล์ที่ผู้หญิงเขาชอบกันอ่ะนั่นแหละโอเคไปดีกว่านะจ๊ะเมื่อรถไฟสุดหรูโอเรียนเอ็กซ์เพรสเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นแอลฮูนปัวโลนักสืบชื่อดังจึงนิ่งเฉยไม่ได้ไม่มีคดีใดที่คนร้ายจะลอยนวลไปได้เมื่ออยู่ในมือของแอลกูนโปโลแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปปริศนามากมายไร้ซึ่งคำตอบแล้วโปโลจะไขปริศนาเหล่านี้ได้หรือไม่ผู้ต้องสงสัยทั้ง12คนใครคือฆาตกรกันแน่คำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเฮ้คุ้นคุ้นนะประโยคนี้ใน MurderOn the Orient Express เรื่องเริ่มมาที่นักสืบชื่อคริสโปโลที่มันชื่ออะไรวะโกโปโลนี่แหละนักสืบแห่งเยรูซาเล็ม
นักสืบคนนี้คือจะเก่งมากโดยเขาจะใช้การเป็นเพอร์เฟคชันนิสต์ในการสืบสวนเราจะเห็นแต่แรกเลยแม่งนั่งวัดไข่คือเอาไงเป็นเพอร์เฟคชันนิสต์อ่ะวัดไข่ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ไข่อันนี้น่าวัดมากไข่ลวกไข่ลวกตอนเช้าไข่น่ามีความตรงกันหรือเปล่าลองดูยังโนวัดไข่เอาง่ายๆเขาประเด็นคือที่เปิดเข้ามาเนี่ยอยากจะไอ้คดีแรกอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยคือนักสืบที่เก่งจริงๆนะโว้ยเนี่ยประเด็นเดียวก็มีความเป็นเชอร์ล็อกโฮมส์พอสมควรมันจะมีกลิ่นอายมันจะมีฉากที่แบบตอนสู้กันตัวไลฟ์วิ่งนี้แม่งวางเสียบอันนี้เสียบไว้แต่แรกเสียบไว้แต่แรกเลยแต่แรกมึงเก่งเลยเห็นอนาคตเห็นอนาคตเชอร์ล็อกโฮมส์มันเป็นอย่างเงี้ยคิดคำนวณได้หมดแล้วหลังจากที่สืบสวนตัดส่วนที่เยอะฟาเรมเสร็จแล้วปิดคดีพักผ่อนโดยการไปเที่ยวแต่ว่ามีคนมาขอให้ไปไขอีกคดีนึงก็ไปรู้จักกับเพื่อนเก่าคนนึงที่เขาเป็นหัวหน้าของรถไฟอเรนเอ็กซ์เพรสนี่แหละไอหัวหน้านี่หัวหน้าเอ็กซ์เพรสไอโอเรนเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็พาโกโลขึ้นไปด้วยตอนทางก็ขึ้นไปคราวนี้ก็จะมีซีนที่พี่ท็อปพูดไปว่าขึ้นนะอะไรพูดไปได้เลยตอนขึ้นรถไฟอ่ะตอนโกโลเดินขึ้นรถไฟนั่นลองเทคเลยใช่แต่เป็นลองเทคที่พี่รู้เลยว่าเป็นในศัตรูสิ่งที่เราเห็นไอ้รถไฟนั่นน่ะคือของจริงฉากจริงถ้าพูดให้คนไทยเห็นภาพลองนึกถึงหนังเรื่องขุนพันธ์ก็ได้แต่หนังขุนพันธ์นี่เขาเปิดข้างเพื่อจะทำซีนแอคชั่นที่ต่อยกันแต่อันนี้เขาเซตรถไฟไว้เพราะว่าคดีฆาตกรรมเกิดตรงนั้นแล้วเขาเซตทิ้งเลยแล้วมันเดินเห็นกระจกข้างนอกพี่มองว่าสวยดีอารมณ์มันจะเหมือนกับผู้โดยสารอีกคนนึงอ่ะตากล้องอ่ะตากล้องเหมือนผู้ดีไซน์อีกคนที่แบบตามดูอ่ะตามไปดูว่ามันอะไรยังไงว่ามันผ่านกระจกข้างเหมือนเราไปส่งโปโลมันขึ้นรถไฟอ่ะอารมณ์นั้นอารมณ์อย่างนั้นคือช่วงแรกๆเนี่ยก่อนจะขึ้นรถไฟพี่จะรู้สึกใช้เวลาพอสมควรใช้เวลาพอกว่าเรื่องมันจะไปไหนค่อยๆเปิดเลยนะค่อยๆเปิดทีละคน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 พี่ไปดูกับน้องไทยไอตอนเปิดตัวละครเนี่ยบางตัวละครบางคนเราจำชื่อเขาไม่ได้พี่บอกตามตรงเรื่องนี้แม่งตัวละครลองจำไม่ได้ตัวกูจำไม่ได้ตัวเลยอาจจะบทน้อยด้วยหรืออะไรด้วยเราจะจำหน้าเฉยอ่ะพอขึ้นพอเป็นก็ขึ้นมาก็เจอไปเจอกับไอ้ตัวมาเฟียกันเลยตอนนี้เดี๋ยวไปจำชื่อไม่ได้เจอมาเฟียเนี่ยจำเป็นฐานะไปแทนเขาชื่อคัตชื่อแคสอะไรวะอะไรแคสซีสักอย่างแคสเลสตอนแรกมันชื่อแคทเล็ตอะไรก่อนตอนหลังจะรู้ชื่อจริงว่าชื่อคาสติคาสติชื่อเหมือนพวกมาเฟียใช่จำได้ที่กูตั้งชื่ออะไรพวกนั้นอ่ะเจอกับไอ้คาสตินี่แหละไอ้ตัวนักสืบไอ้ตัวคาสติก็บอกผมขอยื่นงานให้คุณได้ไหมผมอยากจะจ้างคุณให้ปกป้องไอ้นี่ก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ผมหน้าที่ผมไม่ได้ปกป้องหน้าที่ผมคือจับนักสืบก็เลยไม่รับงานแล้วผมไม่ชอบขี้หน้าคุณจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมไม่ได้เกลียดเงินคุณนะแต่ผมเกลียดขี้หน้าคุณเฉยคนเปี้ยวคนตีดีบางคืนไอ้โปโลนี่ก็แบบอ่านหนังสือแบบคำๆตลกก็เป็นไอ้เหี้ยเป็นคอมเมดี้ไปแล้วเนี่ยไอ้ช่วงซีนเนี่ยกูตลกอะแต่ว่าคือตลกไม่ใช่ดีนะหมายถึงว่านี่คือคดีฆาตกรรมพอกูหัวเราะปั๊บมึงจะมีการตายกันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมแต่คือเดี๋ยวมีหลายคนพูดพี่ก็ยังไม่เกิดขึ้นไงฆาตกรรมมันยังไม่เกิดขึ้นไงมันเลยหัวเราะได้เข้าใจแต่คือโทนหนังทั้งเรื่องมันจะมีอะไรที่ตีกันอยู่พอสมควรแต่จริงจังแล้วอาจจะใช่มันจะมีที่ตีพอสมควรพี่มองว่าถ้าเกิดเขากดเราตั้งแต่แรกพี่จะมองว่าพี่จะอะไรวะลงทุนไปกับมันมากกว่านี้ลงทุนความรู้สึกเราไปมากกว่านี้อันนี้มึงคือนักสืบหน้าเป็นเพื่อนชนิดเลยเดินขึ้นขึ้นเลยพออ่านหนังสือปะเหมือนเลยเหมือนเลยหลังจากนั้นก็คือตอนคืนก็ได้ยินเสียงตุ้ม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 ใครเย็บกันเนี่ยใครเย็บกันตกใจไม่เข้าใจเป็นในโบกี้โบกี้ที่3มีคนเย็บกันครับมีประกาศขึ้นมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเป็นทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้ต้องมีหิมะหิมะถล่มถล่มลงมาปุ้มยึดเท่เหมือนนางอพอลิปส์ยึดเท่ซีจีเลยล่ะซีจีมาเลยเป็นก้อนเลยซีจีเลยล่ะทั้งซีนนั้นอ่ะรถไฟไปต่อไม่ได้แต่คือในตัวอย่างเขาโปรโมทไว้ว่ารถไฟไปต่อไม่ได้ทำยังไงดีแต่หลังจากไอ้เนี่ยไอ้หิมะมาแค่วันเดียวเนี่ยทุกคนมันมาช่วยมึงกูเลยรู้สึกอ้าวเหี้ยก็ไม่ได้ติดมันก็ไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นหว่าอะไรประมาณเนี้ยใช่นี่คือที่ไม่ชอบเท่านั้นเองตอนเช้าคนหายไปคนนึงนั่นคือไอ้คาสิติหายไปเงียบเลยไม่ออกมาจากห้องพระเอกก็เอ๊ะแปลกๆก็เลยใช้ไม้คาถาไม้คาถาจริงถ้ามุมมันอ่ะมุมมันจากที่ตัวเขาใช้ข้างบนเขาเรียกว่าอะไรเป็นเบิร์ดไอวิวใช่ใช้ด้านบนเฉลยก็คงจะตัดหัวข้างบนอย่างเงี้ยตัดเพดานข้างบนตัดหลังคาข้างบนพี่มองว่าสังเกตว่ารถไฟคันเนี้ยพี่มองว่าเขาน่าจะเซ็ตทั้งโบกี้เลยเว้ยเซ็ตทั้งโบกี้ไว้ในสตูเคยเห็นสตูของฝรั่งเหมือนกันนะสตูฝรั่งมันจะเหมือนแบบโรงจอดเครื่องบินแถวสนามบินเราเลยอ่ะมันจะอย่างนั้นเลยแล้วเขาน่าจะเซ็ตโบกี้นั้นไว้เลยแล้วเปิดหลังคาไว้พี่ค่อนข้างชอบน
นะแต่อารมณ์ฟีลลิ่งในการดูถ้าเราดูไปเรื่อยเราจะรู้สึกเหมือนดูละครเวทีเหมือนกันมันจะคล้ายๆนี่ละครซิทคอมอ่ะมันจะมีความเป็นซิทคอมอยู่ใช่ๆๆไม่ใช่โทนนะหมายถึงฉากอ่ะเราเห็นฉากอะไรพวกเนี้ยมันด้วยความที่แบบมันหนังเรื่องนี้พี่บอกแล้วมันเสียอย่างเดียวคือมันชัดเจนในเรื่องสิ่งที่จับต้องได้กับที่เป็นดิจิตอลน่ะใช่มันขาดกันเกินมันยังไม่กลืนอ่ะเออตรงเนี้ยสำคัญอีกอ่านให้เทียบง่ายๆกับเรื่อง Headful X มีอารมณ์คล้ายๆกันอยู่ Headful X มันก็จะไอ้บ้านหลังเดียวใช่มั้ยแล้วอยู่ในบ้านนั้นอารมณ์มันก็จะเป็นละครเวทีเหมือนกันแต่คือเหมือนกับข้างนอกหรืออะไรเงี้ยมันดูจริงกว่าไหมมันดูอะไรกว่าไหมพวกพายุหิมะอะไรของมันที่อยู่พายุหิมะนั่นก็มี CG ช่วยเหมือนกันใช่แต่อันนั้นก็มีเซตด้วยสองเรื่องเนี้ยมันมีความคล้ายกันเยอะพอสมควรเรื่องทั้งเรื่องความตลกทั้งเรื่องแบบการไขปริศนาทั้งเรื่องอะไรเงี้ยแต่พี่มองว่า Headful Eight เนี่ยหยอดตลกได้แยบยลกว่าคุณนี่ป่ะใช่มันมีความแยบยลแล้วก็มันเนียนกว่ามันเนียนกว่าอันนี้มันจะค่อนข้างแบบอารมณ์เหมือนกูดูแบบว่าสมมติเจออาจารย์ฝ่ายปกครองหน้าขึ้นอะไรอยู่ครับพี่อารมณ์พี่มันเหมือนเสียงหัวเราะแม่งเป็นสวิตช์อ่ะแม่งจริงจังไปเลยพอพี่ปั๊บแม่งไม่หยุดแล้วอันนี้จนไปไขคดีอะไรเงี้ยนั่นแหละพี่เลยมองว่าพี่ชอบโทนฝั่งนู้นมากกว่าฝั่งเอฟเฟคมากกว่าอันนี้ตายแล้วตายแล้วโดนแทงมั่งกี่แผล12ถึงวิเคราะห์วิเคราะห์เลยโดนแทง12แผลเป็นการแทงที่ไม่มีทิศทางนะมันเป็นการแทงที่แปลกมันไม่มีทิศทางมันไม่ใช่แบบย้ำๆๆไปอย่างงี้มันไปมั่วอะไรเงี้ยมั่วไปหมดคนมาเออมันยังไงกันว่ามีกระดาษมีนาฬิกาที่เปลี่ยนเวลาไปเขาเรียกเริ่มหยอดเบาะแสให้เราคิดตามไปพร้อมๆกันเนี่ยช่วงนี้กูเริ่มตาสว่างเออตอนแรกๆจะแบบคนเมาเลยนั่นก็เทปสอบสวนกันไปเรียงแต่ละคนเลยกูก็เกือบหลับตรงเนี้ยแม่งถามทีละคนถามทีละคนพี่มองว่าตรงเนี้ยยังไม่มีความน่าสนใจเท่าไหร่ถูกต้องน้องห้อยมากๆไอ้บทตัวรองที่เราไปคุยด้วยเนี่ยค่อนข้างจะแบบมันอารมณ์เหมือนมีมิติเดียวพี่รู้สึกงั้นเหมือนไอ้ตัวบ้าศาสนาไม่กระพูดบ้าเจ้าอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นวินเลนดาโฟที่แบบกินก็บินกินก็บินไอ้กินก็บินนี่อารมณ์แบบคือมาหลอกก่อนอะไรนี่แบบหลอกพูดเป็นแบบไปสุดท้ายก็ไปรู้ว่าเป็นตำรวจเก่าอะไรอย่างนี้เป็นอีกคนที่เวลาเห็นเข้าในหนังแล้วชอบสแวกเขาอ่ะชอบเวลาเขาแสดงอ่ะเขาจะมีสแวกที่เป็นลายเส้นเขาอ่ะแล้วมันไปเข้ากับตัวไหนก็ได้ไงอีกอย่างนึงคือพอเราเห็นหน้าปุ๊บคนนี้มีเอกลักษณ์ทันทีเป็นคนที่หน้าไม่ค่อยเหมือนใครหน้าไม่เหมือนใครหาหน้าเหมือนยากเนื้อเรื่องหลักๆเลยเนี่ยเกี่ยวกับฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในข่าวในอะไรในข่าวก็คือของครอบครัวอาร์มสตรองตระกูลอาร์มสตรองมันเรื่องเกี่ยวกับใครตายครับลูกสาวตายมาแล้วลักพาตัวไปแบบเรียกค่าไถ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฆ่าทิ้งไปหมกไปป่าอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็รู้ว่าไอ้ทั้ง12คนเนี้ยแม่งมีเอี่ยวมีเอี่ยวกับไอ้ครอบครัวนี้หมดเลยใช่ก่อนหน้านี้นิดหน่อยมันจะมีการแบบไปแบบทำให้เราสงสัยทำให้สงสัยไอ้ตัวไอ้จอร์ดแกตอ่ะก็คือไอ้ตัวอ้วนอ่ะที่มันเป็นอะไรเป็นทนายหรือเปล่าเป็นเลขาเลขาใช่ใช่เลขาบัญชีเออเลขาบัญชีนั่นแหละเรามีความสงสัยนิดนึงมันใครกันแน่ว่าอะไรนี่ส่วนใหญ่เราดูหนังฆาตกรรมแล้วก็เขาปล่อยตัวละครมาให้เป็นสิบตัวอย่างเงี้ยมันก็คิดไปถึงใครว่าใครว่าด้วยความที่เขามันมีคือหนังฆาตกรรมเนี่ยเขาจะปล่อยครูเรื่อยๆถูกป่ะปล่อยครูเรื่อยๆปล่อยเรื่อยๆเรื่องเนี้ยเข้าใจอย่างนึงคือสุดท้ายพูดเลยสุดท้ายแม่งทุกคนมีเอี่ยวในฆาตกรรมครั้งนี้คือมันคือการร่วมกันฆ่าใช่ไม่ใช่คนเดียวฆ่าถูกต้องคือทุกคนแม่งร่วมกันฆ่า10กว่าคนนี่แหละที่มามึงก็เดาไปดิเออทุกคนแม่งก็เลยไม่มีอะไรจะพูดอ่ะเรื่องแม่งมันจะเหมือนกับไอ้เหี้ยพยายามเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูพูดพอดเยอะไปไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันรู้มันพูดพอดเยอะไปอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกเพราะใครวะตลอดเวลาเออใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีจริงๆแล้วหนังฆาตกรรมพวกนี้ก็คือเหมือนเราดูเรื่องครูชื่อหนังเรื่องครูมันเป็นหนังฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนที่เขาเอามาล้อกันที่ผ่านมาแล้วก็คืออะไรว่ากิมมิคที่หนังฆาตกรรมเขาใช้กันอะไรเงี้ยมีการเล่นกงเล่นเกมมีการแบบว่าแอบซ่อนไม่พูดอะไรงี้ลองอันนี้แนะนำให้ดูอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้เดี๋ยวขึ้นโปสเตอร์ไปให้ใช่หนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกนี้เยอะมากเชื่อไหมว่าพี่ไม่ได้ปักใจเชื่อใครสักคนเลยเป็นฆาตกรพี่มีอย่างนึงเวลาดูหนังสืบสวนสอบสวนอ่ะพี่จะพยายามไม่ปักใจเชื่อก่อนว่าใครเป็นฆาตกรเพราะว่าในเมื่อเรายังได้ยินครูไม่หมดเนี่ยเราจะไม่ฟันธงว่าใครเป็นฆาตกรแต่มีคนแรกครั้งแรกที่พี่เริ่มรู้สึกว่าเออให้น้ำหนักมากขึ้นได้คือไอ
ไอตัวใน Star Wars ตอนที่มันลงรถไฟแล้วไปคุยกันใช่ตอนเดินไปเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสงสัยไงมันเลยเป็นครูขึ้นมาเฮ้ยอะไรว่าคุยอะไรกับไอ้นี่วะพอมันคุยกันปั๊บพอมันพูดถึงคดีทุกคนจะฮึกหมดเลยเว้ยพอพูดถึงคดีไอ้ตอนอัมสตองตายทุกคนจะแบบมีสะดุ้งไอ้เจ๊นู่นทุกคนจะมีปฏิกิริยาเล็กน้อยแต่ว่าไอ้ตัวผู้หญิงคนนี้แม่งจะน้ำตาซึมบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยพี่จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยแม่งมึงหรือเปล่าวะแล้วก็มีการหลอกเลยแล้วว่าไปใช่ไหมเอาหลักฐานไปสลับตรงนู้นสลับตรงนี้ให้งงเราก็จะพอรู้ครูมาอย่างนึงว่าราชินีเนี่ยเกี่ยวข้องอารับไอ้ลูกไอ้พวกนี้เป็นลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมพวกอัมสตองอะไรพวกเนี้ยมันเป็นลูกบุญธรรมอะไรอย่างงี้มันจะมีความแปลกๆอย่างนึงช่วงสักพักเราจะเริ่มรู้ว่าเอ้ยแต่ละคนไม่เกี่ยวข้องอัมสตองเยอะๆใช่ไหมมันจะมีแบบเฮ้ยเหี้ยทุกคนแม่งมึงรู้จักอัมสตองกันหมดเลยบังเอิญป่ะวะพี่คิดในใจใช่ไหมแต่บังเอิญป่ะวะไอ้คมไม่นึกว่าอะไรจะเป็นแบบนี้ตอนแรกพี่คิดว่าใครฆาตกรหรือเปล่าเพื่อนพระเอกทำไมรู้ว่าเพื่อนพระเอกมันเป็นเจ้าของไอ้รถไฟไงมันอาจจะจับไอ้พวกนี้มาเรื่องไม่ใช่จับมาคือแบบว่าเฮ้ยพวกอัมสตองเนี่ยเชิญมาทั้งหมดเชิญมาทั้งหมดเดี๋ยวกูฆ่าให้อะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะมีอะไรแปลกๆอย่างเช่นไอ้ตัวผู้หญิงมิเชลไฟเฟอร์โดนแทงหลังสังเกตดูว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ไอตัวโปโลเนี่ย มันเรียกไอตัวคนใช้มาและคนใช้มันล้นๆอย่างที่ท่านพูดไปเออล้นพูดไม่ถูกมันอะไรไม่ถูกดูล้นกว่าเพื่อนอ่ะเออพูดอะไรไม่ถูกอยู่ดีมีเสียงอ้าขึ้นมาเหตุผลก็คือว่าเรียกความสนใจใช่ไหมแค่นั้นเองแล้วทั้งหมดก็เฉลยพระเอกก็คราวนี้เข้าใจว่าไอเดซี่ลิลลี่เป็นคนทำยีเลนเนี่ยเป็นคนทำเออพี่ก็แอบคิดมันจะอะไรจะทำจริงว่าถ้าพักก็ตามแบบไปคุยกับเขาสุดท้ายแล้วไอ้นี่มาไอ้หมอไอ้ทหารอ่ะหมอมาช่วยตอนจบก็มีฉากเหมือนเป็นกึ่งเฉลยว่าเฮ้ยไอ้ดำนี่แหละเป็นคนฆ่าเออมารับปากแล้วสารภาพสู้กันแล้วเป็นสู้กันให้เหมือนแบบเป็นซีนใหญ่ซีนจบอ่ะเขาจัดให้รู้ความรู้สึกว่าแม่งนี่ซีนจบเลยพอซีนจบปั๊บแม่งมีการไหลดอลลี่ไหลโอ้ยจบแน่นอนอ่ะจบแล้วจบแล้วหลอกไม่รู้จะหลอกยังไงคือจบสักพัก4คนนั่งเรียงไอ้12คนนั่งเรียงแต่ว่าผมมีความรู้สึกอย่างนึงคือมึงจะจบอย่างนี้จริงเหรอถ้ามันสู้กันอย่างนั้นน่ะเรื่องฆ่ายังไงวะเรื่องทำอะไรยังไงวะเออสุดท้ายมันอะไรยังไงวะมันต้องมีการเฉลยอยู่แล้วนั่นแหละสุดท้ายก็เลยไปนั่งเรียงกันเรียงกันเรียงกันคนจริงๆแล้วในเวอร์ชันเก่าเขาไม่ได้มานั่งเรียงอะไรนี่นะเขาอยู่ในรถเนี่ยแอบ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 ในนั่นเลยเขาเรียกว่าอะไรลาซัปเปอร์เออใช่มีซีนเนี่ยแม่งเหมือนลาซัปเปอร์เลยเออลาซัปเปอร์ยืนกันเด้เลยยืนกันอย่างนี้เลยเออยืนกันเด้เลยก็คุยกันใช่ใช่นะสรุปแม่งฆาตกรคือทุกคนที่มึงเห็นนั่นแหละมีซีนที่กูแอบตลกนิดนึงคือตอนที่เขาแบบทุกคนลุ้นกันฆ่าแม่งตัดอินเสิร์ตแบบทุกคนแม่งกำลังนั่งดูแล้วมีโปรเจคเตอร์ก็เลยแบบเนี่ย13คนเอ้ย12คนนั่งเออมันจะรู้สึกเหมือนในหนังเกาหลีอะไรสักอย่างคือแบบดูแล้วได้เหรอวะได้เหรอนิดเดียวมันนิดเดียวอันนี้มันนิดเดียวจริงๆอันนี้ชอบฉากที่เข้าไปแทงทีละคนเหมือนคืนบาปคมพิรามเหมือนจะเข้าไปเย็ดทีละคนสวบด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรครับความยุติธรรมมันทำอะไรไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้มันทำอะไรกับสติไม่ได้กูฆ่ามึงเลยดีกว่างั้นน่ะมันก็ไม่ตายกับพันนิเชอร์ไงถูกมั้ยล่ะอันนี้ก็คือพี่มองว่าเออจบแบบเนี้ยมันก็ทำให้คนเราได้เห็นอีกแง่มุมนึงของสังคมนะจริงๆแล้วแม่งทุกคนที่เราเห็นเหมือนน้องเมย์อะไรช่วงนี้มึงรู้สึกอย่างนั้นมั้ยหรือมึงอะไรแบบกูทำเองเลยดีกว่ามั้ยไอ้เหี้ยแล้วมันเป็นหนังแบบพีเรียดด้วยถูกมั้ยล่ะเออพี่เลยบอกว่าแบบมาให้แง่มุมที่แบบจบแบบนี้แม่งไอ้เหี้ยกูก็ยอมว่ะยอมก็ยอมแต่พี่จะนิดนึงกับตัวเบอร์โบโลตอนหลังโบโลมันเหมือนปล่อยทุกคนไปถูกป่ะมันเหมือนปล่อยทุกคนไปนะแต่พี่มีความรู้สึกว่ามึงเป็นโปรเฟสชันนิดนะเออมันโปรเฟสชันนิดมึงอยู่ในกฎมากเลยนะไม่ใช่จะบอกผมชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ตรงที่พี่ท็อปบอกมันเป็นโปรเฟสชันนิดเขาขยี้มากขยี้มากตั้งแต่ว่าไข่ซีแรกแล้วไงขยี้มากสุดท้ายมึงเป็นไงล่ะไม่เปลี่ยนผิดหวังเพราะสุดท้ายแบบว่าไอ้เหี้ยกูต้องเรียนรู้กฎหมายที่กูเรียนมามันไม่สามารถใช้กับคดีนี้ได้เออทุกคนแม่งฆ่ามันเพราะว่าอะไรอ่ะมีใจร่วมกันอ่ะมีใจร่วมกันแบบกฎหมายมันไม่สามารถเอาผิดไอ้เหี้ยนี้ได้กูก็ต้องฆ่ามันพี่เลยชอบตรงนี้พี่จะบอกว่าไอ้ตอนจบเนี่ยมันพูดว่ามันเปลี่ยนแต่พอลงจากรถไฟมันก็ยังมีเล่นมุกจัดใช่จริงๆไม่น่าเป็นเล่นเลยไอ้มุกพี่กับพี่กับเขาบอกว่าถ้ามันจบโดยไม่มีเล่นมุกเล็กไทยอ่ะพี่จะเชื่อว่ามันเปลี่ยนใช่แต่คราวเนี้ยก่อนจะลงรถไฟมันพูดว่ามันเปลี่ยนกูเชื่อแล้วมึงเปลี่ยนมึงปล่อยฆาตกรไปเสร็จแล้วมึงมาจัดเล็กไทยอ่ะสรุปมึงเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอารมณ์มันง่ายแค่นี้เลยเหมือน
ซีนตอนสุดท้ายเนี่ยมันมีความจริงจังซีเรียสมากเลยนะซีตอนเลี้ยงหน้ากระดานกันเนี่ยน้ำตาจะไหลแล้วมันพูดออกมาเนี่ยกฎหมายกูมันใช้กับพวกมึงไม่ได้เลยไอ้หัวควยเรื่องไหมพอมึงออกมาจากรถเนี่ยมึงไม่ต้องมาขยี้ด้วยมุกไอ้นี้ก็ได้จริงๆแล้วไม่เล่นก็ยังได้เลยไม่ต้องมาเล่นไอ้มุกเน็กไทเนี่ยพอเล่นมุกเน็กไทเนี่ยพี่จะมีความรู้สึกอย่างเดียวคือมึงเปลี่ยนจริงป่ะเนี่ยใช่มึงเปลี่ยนจริงป่ะเนี่ยสรุปมึงเปลี่ยนจริงป่ะเนี่ยโปโลลองมาด้วยคำพูดหล่อๆผมเรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบสักพักมันไปจัดเน็กไทอ่ะน้องเน็กไทไม่ตรงอะไรวะดูโลกเป็นอะไรคนโลเลคาแรคเตอร์ค่อนข้างจะนะคนนั้นเทโลโคมเทโลโคมถ้ามึงฉีกยิงขาดขาดเดี๋ยวยืน12คนอ่ะขาดยิงใครให้สรุปแล้วก็พูดเออฉันรู้หมดแล้วว่าคดีนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เนี่ยตัวละครลองที่พี่พูดไปเนี่ยมันไม่ค่อยน่าสนใจไอตัวนอกจากตัวพระเอกอ่ะคืออาจจะเป็นผู้กำกับเองด้วยหรือเปล่า มึงแบบใส่ตัวเองไปจังๆเลยมึงลืมคนอื่นอ่ะเดี๋ยวไม่เด่นมึงลืมคนอื่นค่อนข้างจะแบบไม่มีอะไรให้เล่นเท่าไหร่จริงๆมันมีฐานะมันมีเขาเรียกสถานะแบบหมอเว้ยมันเป็นแบบอะไรจาชินีไม่เป็นไรเว้ยแม่งคาแรคเตอร์มันก็เป็นแค่นั้นจริงๆมันก็ไม่ได้มีมิติอะไรมากยกเว้นมีตัวนึงที่มันเหมือนกับอะไรชื่ออะไรดักคูล่าอะไรของมันอะที่มันอยู่กับแฟนที่เล่นยาป่ะเออที่เล่นยาแล้วแฟนแอบอยู่ในห้องที่ไม่ค่อยออกมาเหี้ยอะไรเป็นตัวละครที่กูลืมไปแล้วล่ะตอนขึ้นรถไฟเห็นนิดนึงตอนก่อนขึ้นรถไฟเห็นนิดนึงที่มันเตะกันอะที่มีคนจะมาถ่ายรูปแล้วมันเตะปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวผู้ชายอะอยู่ดีๆแม่งเป็นหนังกังฟูเหี้ยอยู่ก็แบบเป็นคนหัวร้อนแล้วก็ตีปึ้มเราเห็นวัดมึงแล้วแม่งหายไปเลยหายจริงๆหายจริงแล้วมันเป็นคิวบูที่แบบเป็นซีบูแบบปุ้งอะไรเงี้ยเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนกูหลุดมาดูยิบมันยิบมันในร้านเหล้าเออมันมีอะไรอย่างนี้อยู่นั่นแหละพี่ท็อปไปเรื่องเทคนิคเลยหนังเรื่องเนี้ยพี่ขอยอมรับอย่างนึงคือเขาเลือกใช้มุมกล้องดีอย่างหลายครั้งที่โบโลขายคดีเขาไม่ได้ใช้มุมกล้องที่ปกติเวลาขายคดีแบบอย่างสื่อเนี้ยก็จะใช้เบิร์ดไอวิวคนอาจจะต้องการแบบมุมภาพที่แตกต่างก็ได้บางทีเห็นอยู่แค่มุมซ้ายขวารถไฟมันแถวแค่นี้ซ้ายขวาแค่นี้อาจจะน่าเบื่อพยายามที่เอทให้มันมากขึ้นเออเดี๋ยวสักพักมันจะล้ำมากขึ้นถ่ายจากข้างล่างเลยเป็นกระจกเดี๋ยวยืนอยู่บนกระจกมันก็จะเห็นหมอเห็นกระโปรงโปโลเห็นไข่โปโลห้อยเอาตัวน้องไอ้น้องเดซี่นั่นไปนะใส่นั่นมาด้วยโอ้ยชมพูเลยคือพี่มองว่าเขาค่อนข้างครีเอทในเรื่องมุมใช่สวย CG อ่ะพี่โคตรมันโดดอ่ะพอตัดไปเห็น CG ปั๊บมันโดดไอ้อย่างถามนิดนึงไอ้ตอนสุดท้ายแล้ว12คนมานั่งเรียงอย่างนั้นเป็น CG ไอ้ที่ทุกคนนั่งอยู่อะตรงนั้นอะเซตขึ้นมาแต่หลุดจากไอ้ปากถ้ำอะใช่หลุดนั่นแหละถ้ำตรงนั้นอะนั่นซีจีหมดเลยซีจีหมดเลยอยู่หลังหัวจะแบบอะไรอย่างนี้ยิ่งฉากจบเห็นปะล่ะสถานีอะแล้วตอนรับว่างสถานีอะโอ้โหพ่อแม่คุณเอ้ยสีสวยนะชอบสีสวยสีสวยชอบสีพาทินอย่าใช้คำว่าไงวะไม่สมจริงใช่เออสวยแต่มันยังไม่สมจริงใช่มันจะฟุ้งฟุ้งเหมือนกับเน็ตกาแฟหน่อยเน็ตกาแฟหน่อยแล้วเรื่องซาวยังไงเรื่องซาวเฉยเฉยมากซาวไม่ค่อยมีอะไรเลยนะลืมคือพอเราดูจบเราจะจำได้ไหมว่ามันมีซาวที่เป็นเอกลักษณ์ไหมมีซาวอะไรบ้างตัวหนังมันเลยไม่ค่อยมีเอกลักษณ์เท่าไหร่อีกอย่างนึงสีมันเป็นสีที่เขาไม่ได้เหมือนไม่ค่อยได้ปรุงแต่งเยอะแต่พี่จะชอบแบบหนังที่ค่อนข้างจะคุมโทนให้มันดูเป็นพีเรียดไปเลยมันอย่างน้อย Wonder Woman จำได้ป่าวซีดีอยู่ในนั้นน่ะเออมันดูพีเรียดเว้ยมันดูแบบในอะไรว่าสงครามโลกอ่ะตอนที่หลังจากผ่านสงครามมาแล้วอะไรเงี้ยหนังหลายเรื่องเราสังเกตมันจะมีโทนที่ชัดเจนแต่หนังเรื่องนี้พี่มองว่าเขาอาจจะเลือกที่จะใช้โทนแบบเขาใช้คำว่าโทนสดใสไปเลยโทนมันดูง่ายโทนสดใสและโทนเหมือนหนังบล็อกบัสเตอร์มากเหมือนมากเหมือนหนังบล็อกบัสเตอร์มากให้คะแนนไหมให้คะแนนเลยครับเรื่องนี้ก็เป็นหนังสืบสวนสาวตัวเรื่องที่พี่ชอบพอสมควรคือเนื้อเรื่องไปสุดมากมันดูเอาจริงๆคือมันดูเพลินได้อยู่นะจะชอบสังเกตหน้าคนเป็นอีกอย่างนึงที่พี่ว่าพอนักแสดงมันเป็นมืออาชีพเหมือนหนังไทยมันยังหนีคำนี้ไม่ได้ไงบางทีตัวประกอบมันร่างเล่นแข็งนี่ดิ้งเดาหนักสังเกตดูบ้านเราจะทำแบบนี้ไม่ได้บ้านเราไม่มีหนังสืบสวนสอบสวนมันเล่นกันยากบ้านเราไม่มึงรู้แล้วไอ้เหี้ยมึงนั่นแหละเหลอพะเยอปากขนาดนั้นคือความนักแสดงพอนักแสดงมันเก่งอ่ะเราจะสนุกกับตรงนี้ได้ใช่ฮะพีก็ได้สังเกตไงลองเป็นหนังไทยดิเหี้ย
ไม่รู้เลยไม่รู้ทำไมรู้ไม่ใช่กูไม่รู้ผมไม่รู้รู้ตบปากก็ยิงเลยเขาจริงๆตอนนี้ได้ตายเขาไม่ให้เราเห็นนะพอให้เราเห็นปั๊บจริงๆมันต้องผ่ามเลยนะเหมือนเวลาเราเห็นปั๊บอะเราควรจะต้องแบบเฮ้ยผ่ามอะไรเงี้ยเข้ามานุ่มๆอย่างเรื่องนี้ไงเรื่องเซเว่นอะเซเว่นคือมีคนตายสักคนไอ้เหี้ยไม่ใช่ตัวหลักไม่ใช่อะไรนะแต่แบบโหเหี้ยอะไรวะมันแบบมันเวิร์กอะไอ้เหี้ยมันเวิร์กวะมันจะรู้สึกอย่างเงี้ยใช่มันจะแบบเหี้ยใครตายอะไรอย่างเงี้ยมันน่าสงสัยอาจจะอยู่ที่มูดแอนโทนที่เขาทำออกมาได้แบบเบาสมองไงแบบคลายเครียดใครดูก็ได้อะไรพี่เลยขอให้คะแนนที่ 7.5 ดีกว่าครับใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่เลยสำหรับพี่หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้ถ้ามีแฟนพาแฟนไปดูเลยยิ่งถ้าแฟนคุณชอบโคนันพอออกจากโรงปั๊บแฟนคุณจะชวนคุยหนังเรื่องนี้ไม่หยุดเลยเป็นเรื่องที่ดูได้แต่ถามว่าดีไหมส่งตัวพี่ยังไม่ดีหนึ่งเลยนี่คือสอบสวนด้วยมันต้องกดดันมีคนตายแล้วอ่ะกูยังเห็นไอ้บัวโล่อยู่เลยอะไรเงี้ยตอนหลังแม่งยังจัดเน็กไทกลายเป็นความเป็นโปรเฟสชันนิสของมันอะเอามาเล่นมุกตลกใช่เป็นมุกตลกตายนะนิดนึงเสียน้ำหนักตรงนั้นไปแล้วถ่ายสวยแต่ CG ยังไม่เนียนเวลาเราเห็นเรายังรู้สึกอยู่ว่าแม่งเหมือนฉากซิทคอมเลยนะยิ่งถ่ายท็อปวิวเข้าใจว่ามันเป็นการครีเอทแล้วแต่พอถ่ายเขาเรียกเวิร์ดไอวิวเรียกท็อปวิวก็ได้ถ้าใครทำโพสเยอะๆก็จะสะดวกนี้ท็อปวิวเป็นวิวมาปกติพี่ท็อปจะอยู่นี่ถ้าใครทำโพสก็จะรู้จักในคำว่าท็อปวิวถ้าใครทำออกกองทำโปรดักชันก็รู้จักในเบิร์ดไอวิวฝรั่งมันก็เรียกง่ายๆมุมที่นกมองมันก็จะมีวอร์มช็อตมุมที่หนอนมองอะไรเงี้ยฝรั่งเนี่ยมีจริงมีจริงวอร์มช็อตมีจริงจะเหมือนคล้ายๆแบบบางทีศพตายแล้วแบบเห็นถ่ายผ่านตาศพแล้วมองขึ้นไปวอร์มช็อตเขาเรียกวอร์มช็อตคล้ายๆแอนเมื่อกี้เออคล้ายๆแอนช็อตก็แต่แอนไม่มีไปเก่งในอะแต่แอนไม่มีอะไรเงี้ยแล้วพี่มองว่าเนี่ยพอมันขาดกันเยอะๆระหว่าง CG กับ TG ระหว่าง TG พอมันยังไม่กลืนกันระหว่าง TG กับสิ่งที่มันอยู่ในฉากตรงนั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบไอ้เชี่ยมันนิดนึงมันพ่อคุยกับลูกตรงนี้ TG ตรงมี TG อ่ะลูกก็ยิง TG ที่มันจะเป็นที่มันเป็นตัวดักชั่นนั่นที่มี TG ก็ยังสอบตกตรงนี้เรื่องนี้พี่เลยขอให้ที่ 6.5 แล้วกันคือเรื่องอ่ะดีอยู่แล้วหนังสือมันเขียนมาดีอยู่แล้วนั่นแหละอย่างเดียวเลยคือเรื่องโทนแค่นั้นเองหลักๆเลยนะแล้วก็เรื่องการถ่ายทำเรื่องการตัดสินใจที่เขาใช้ดิจิตอลเยอะๆอะไรนี้ยิ่งรู้สึกว่าเขาใช้กล้องฟิล์มผมว่าใช้กล้องฟิล์มถ่ายแต่เราไม่ได้หาข้อมูลแต่เราจะไม่รู้สึกเหมือนกล้องฟิล์มเลยพี่บอกที่อย่างนึงเดี๋ยวนี้ถ่ายฟิล์มก็ไม่ได้หมายความว่าจะจบเป็นฟิล์มแล้วนะใช่เพราะเครื่องฉายเดี๋ยวนี้ไม่มีใครฉายฟิล์มแล้วเพราะฉะนั้นทุกงานจบดิจิตอลหมดบริษัททำโพสต์ของไทยถ่ายฟิล์มแต่บอลเอาไปเกรดสีเอาไปทำเทคนิคต่างๆก็ทำไปดิจิตอลก่อนค่อยไปทำซีจีค่อยไปทำอะไรเดี๋ยวนี้ฟิล์มมันคือหน้างานอย่างเดียวหลักๆเลยมันอยู่ที่การถ่ายทำเรื่องดิเรกชันเรื่องอะไรพวกนั้นแล้วแหละที่ค่อนข้างจะมีปัญหาและลดทอนตรงนี้ลงไปหลายคนผมมองว่ามองข้ามได้อยู่แล้วที่ไอ้เรื่องเทคนิคเนี่ยบอกก่อนว่ามันเป็นทัศนคติส่วนตัวพี่แกมันเป็นทัศนคติส่วนตัวเลยนะไม่ใช่ว่าชอบเราด้วยนะใช่ไม่ใช่ว่าพี่บอกว่า CG ห่วยแล้วน้องต้องห่วยตามไม่จำเป็นคือน้องสามารถสนุกได้เพราะว่าไอ้เรื่องเทคนิคที่พี่บอกอย่างเรื่องถ่ายฟิล์มไม่ถ่ายฟิล์มเนี่ยน้องคงไม่หมดเอนจอยกับแค่พี่บอกว่าแค่พี่บอกว่าเฮ้ยมันถ่ายดิจิตอลนะน้องคงไม่หมดความสนุกลงไปมันใช่ป่ะส่วนตัวอยากให้ได้ความรู้ไปด้วยไงมากกว่าการรีวิวไงอยากให้ได้ความรู้กับนั่นแหละเรื่องนี้ผมเลยค่อนข้างจะโอเคกับเนื้อเรื่องมันเลยดูสนุกได้แต่ถามว่าถ้าเป็นหนังที่ผมรับไม่ยั้งยั้งเลยนั่นแหละโอเคเรื่องนี้ให้ 6.5 ครับพี่ท็อปเลยครับจริงๆแล้วหนังสยองระทึกขวัญเอ้ยเรียกอะไรหนังสืบสวนสอบสวนอะไรแนวนี้นะมีอีกหลายเรื่องมีหลายเรื่องครับจริงๆจริงๆอย่างที่ยิมบอกพี่เห็นด้วยนะอาจจะเอาเรื่องอื่นของอาคาธาคิตตี้ก็ได้เขามีหลายผมมีเรื่องนึงผมอ่านมาเรื่อง And Then They Were Noneไอ้เหี้ยมาสเตอร์พีซสัตว์อันนี้แนะนำขอบคุณสำหรับใครที่โดเนทมาขอบคุณมากจริงๆขึ้นชื่อที่ขึ้นไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยเราขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆคนที่เราจะเอามาขึ้น
ณตรงนี้หลักๆเลย PayPal กับ TrueMoney ครับ2ช่องทางนี้เราจะสามารถขึ้นได้เลยแต่ถ้าเป็นพร้อมเพย์กับ14หลักมันจะขึ้นไม่ได้แต่ถ้าใครอยากให้เราขึ้นอินบ็อกซ์มาได้เลยโอเคครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆมันเป็นกำลังใจให้พวกเราจริงถ้าอยากจะติดตามหรือจะอยากคุยกับพวกเรานะฮะผมก็เพจ Active Entertainment นะครับผมเสิร์ชไปใน Facebook นะฮะพิมพ์มาจะตอบไปแล้วครับทันทีใช่เหรอใช่เหรอใช่อ๋อมีท่ามีท่าสวยๆนิดนึงอ๋อต้องสวยสวยๆแนะนำให้น้องเปลี่ยนโปรไฟล์นิดนึงเป็นรูปหล่อขึ้นด้วยรูปนมโตๆเออหล่อเปลี่ยนโปรไฟล์นิดนึงมันจะมีกำลังใจตอบนิดนึงจะกดเข้าไปก็ YouTube นะครับผมอย่าลืมเสิร์ชหนังรีวิว Entertainment นะครับผมไหว้เช้าเย็นเลยขอให้ได้แสนซับสไครบ์เร็วๆกูอยากได้ตุ่มเงินบ้างอยากได้ตุ่มเงินบ้างมาตั้งตรงนี้ตุ่มเงินอยากได้เขาบ้างมาตั้งได้เลยตรงตั้งได้ตรงเงินไม่ใส่น้ำไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันตุ่มมันเรียกว่าอะไรมันเป็นโรคเป็นโรคมันโรคประจำตัวเนี่ยบัตรเช่นเนี่ยถ้าเป็นถ้าคุยกับฝรั่งจะงงไหมตุ่มกับตุ่มตุ่มไว้กดกับตุ่มไว้ใส่น้ำอันนั้นมันอันนั้นปุ่มอันนั้นปุ่มอะไรของพี่ท็อปเนี่ยกูเรียกตุ่มมันปุ่มกูเรียกตุ่มเอาจริงเหรอเดี๋ยวไว้กูเรียกตุ่มตลอดนะกรรมการกดตุ่มบัตเทิลนะปุ่มมากก็เรียกตุ่มบัตเทิลเดี๋ยวไว้กูเรียกตุ่มมาตลอดชีวิตเลยนะตุ่มครับอ๋อผิดเองผิดเขาจะผิดที่กูเองโอเคไปดีกว่าไปดีกว่าครับเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรตา